สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะก็มาอยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานอีกคาในวันที่2นั่นเองนะครับวิ่งก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้มีเควสนะครับแต่ตัวส่วนของลิซ่านะครับจะย้ายที่นะฮะอันนี้นะครับเขาจะย้ายไปที่ส่วนของนี่นะฮะตรงส่วนของร้านนะครับแลมบัดตรงนี้นะฮะจะอยู่ชั้น2นะเพื่อนๆสามารถไปเจอเขาได้นะครับมันจะมีไดร์ล็อกนิดหน่อยนะครับผมก็จะทำเป็นคลิปแยกให้อีกนะฮะอีกเช่นเคยนะโอเคนะทีนี้ฮะเรามาว่ากันในส่วนของมินิเกมกันบ้างนะครับมินิเกมวันนี้มันจะมีให้ทั้งหมดด้วยกัน3ด้านเหมือนเดิมเลยโอเคนะอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ไร้เดียงสานะครับโดยตรงนี้นะครับอันนี้นะมันจะมีตรงส่วนของกระแสพลังผิดปกตินะครับเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับโดยจะสุ่มเกิดเจ้าฟิวนะครับฟิวพิเศษขึ้นมานะครับอันนี้ทุกๆ9วินาทีนะฮะโดยที่หลังจากผ่านไป6วินาทีนะครับมันจะคล้ายแบบเป็นฟ้าผ่าลงมาครับทำความเสียหายนะและลดพลังป้องกันของศัตรูลง 60% นะครับเป็นเวลา10วิทีนี้เรามาดูที่มอนเตอร์นะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเห็นเป็นเจ้าฟังกัสนะครับอันนี้เป็นดันแรกนะสำหรับดันที่2เนี่ยครับมันจะเป็นเจ้าหมานะครับซึ่งตรงนี้ควรระวังนะครับสาเหตุคือเจ้าหมาพวกนี้นะครับถ้าสมมุติเราโดนตีไปเรื่อยๆมันจะติดเป็นสถานะบีดนะครับอันนี้นะก็จะโดนลดเลือกเรื่อยๆนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็อันที่3นะครับจะเป็นตรงส่วนของสเปกเตอร์นะครับอันนี้ไม่ยากมากนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าสเปกเตอร์พวกนี้ระเบิดตัวเองได้และนะครับตรงส่วนของสเปกเตอร์พวกนี้ถ้าเป็นธาตุไหนครับธาตุนั้นจะตีไม่โดนสเปกเตอร์นะครับโอเคนะซึ่งจริงๆอ่ะครับเราเอาธาตุไฟไปตีดูเซฟสุดแล้วเพราะว่าตรงนี้นะฮะมันไม่ได้มีสเปกเตอร์ธาตุไฟนะครับโอเคนะทีนี้ด้วยความที่นะฮะคอนเซปต์เราคือจัดทีมสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายฟรีใช่ไหมสิ่งที่ผมทำนะครับคือผมจัดแบบนี้คือรอบนี้ครับมอนส่วนใหญ่ CC ได้นะครับเราเลยเอาเวนติมาไว้ที่สล็อต1อ่ะแบบนี้นะฮะมันจะได้ลิงก์นะครับไปสมุดด้วยกัน3ฉากนะแล้วผมก็เอาดิโอน่านะครับมาเซฟนะครับนี่นี่ฮะมาเซฟตรงส่วนของคนในทีมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเอาบาวาร่านะครับไว้ทีมที่3นะฮะอันสุดท้ายนะสาเหตุที่เอาบาบาร่ามาคือมันไม่ได้มีฮิวอะครับผมก็กันตายนิดนึงนะครับแล้วก็เอาเอมเบอร์นะฮะสาเหตุที่เอาเอมเบอร์มาเนี่ยครับมีแค่อย่างเดียวเลยคือเอาเรซูแนนซ์นะครับจะไม่เอาก็ได้นะโอเคนะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงส่วนนี้ผมเอาตรงส่วนของเคยะกับตรงส่วนของเดียวน่ามานะครับซึ่งจริงๆอะครับมันมีตรงส่วนของเรซูแนนซ์ท่าน้ำแข็งอยู่นะครับแต่ถามว่าเป็นประโยชน์มากไหมก็ไม่ฮะเพราะตรงส่วนคนตีที่เราต้องใช้ยืนฟิลรอบนี้ครับจะเป็นโคโคมิซึ่งส่วนใหญ่ครับมีปัญหาในเรื่องของการคีอยู่แหละอะให้รู้ไว้นะฮะว่ามันไม่ค่อยเคียครับส่วนตรงส่วนของเปิร์กเนี่ยครับผมจะไล่ไปตามทีมนะครับข้างบนนะอันนี้ลิซ่าเป็นแบบสายฟรีแล้วนะอันนี้เวล40นะครับแบบเวลนี้เดียวนะอ่ะตอนนี้นะฮะสิ่งที่ผมใช้นะครับสำหรับเปิร์กนะครับอันที่1จะเป็นอันนี้ฮะอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเพิ่มตรงส่วนของปฏิกิริยากระจายนะครับถ้าสมมุติเราใส่อันนี้มามันจะทำให้ปฏิกิริยากระจายเนี่ยครับดาเมจเพิ่ม 60% อ่ะอันที่1นะครับเป็นแบบนี้รูปลมนะอันที่2นะครับอันนี้ยังอยู่กับตรงส่วนของเรื่องของการกระจายอยู่นะครับกับธาตุลมนะอันนี้จะเป็นตัวละครทั้งหมดในทีมได้รับโบนัสความเสียหายลมนะครับ 60% นะอันนี้ผมตั้งใจให้เวนติแบกนะครับในเรื่องของดาเมจในส่วนของด่านแรกนะครับอันที่2อันนี้นะฮะเนื่องจากอันนี้ผมเล่นเซฟนะครับอาจจะไปช้าหน่อยแต่ว่าเล่นเป็นทีมแช่แข็งนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้เปิร์กนะครับเป็นตรงส่วนของการที่ตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้ในส่วนของนี่ฮะทำให้ตายตัวละครนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 60% แล้วก็ตรงนี้นะฮะพลังโจมตีทั้งหมดของตัวละครในทีมเพิ่ม 60นะครับแต่จริงๆครับมันมีนี้นะฮะตัวละครทั้งหมดในทีมสร้างความเสียหายต่อศัตรูที่มีสภาวะแช่แข็งเพิ่ม 40% นะฮะเราสามารถปรับเอาอันนี้ออกได้นะครับอันนี้นะฮะเอาทำให้ตายออกก็ได้นะเพราะส่วนใหญ่พวกนี้เบานะครับโอเคนะแต่นี่นะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับแบบที่ไม่ได้ใช้ตรงส่วนของเพิ่มความเสียหายกับท่าน้ำแข็งก่อนนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้ในส่วนของทีมสุดท้ายเนี่ยครับอย่างที่บอกนะฮะเราจะใช้ตรงส่วนของไฟเป็นหลักใช่ไหมครับตรงส่วนนี้ผมเน้นตรงส่วนนี้ครับมันจะเป็นตรงส่วนของเปิร์กครับเพิ่มความเสียหายในส่วนของโบนัสไฟนะครับ 60% แล้วก็จะมีตรงส่วนนี้ครับความแรงคีของตัวละครทั้งหมดเพิ่ม 80% นะฮะก็คอนเซ็ปต์จะประมาณนี้นะครับหลักๆคือรวบแล้วเสร็จปุ๊บเอาตัวส่วนของคนที่ยืนฟิวครับตีไปเรื่อยๆฮะอันนี้นะแต่ทีนี้ครับด่าน2ก็อาจจะช้านิดนึงโอเคไหมทีนี้อีกอย่างนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งที่เชื่อมโยงจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 30% นะครับอันนี้นะและไม่อยู่นอกสนามนะครับในแต่ละวินาทีนะฮะจะฟื้นฟูเรื่องของพลังงานธาตุ2หน่วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปกันตามนี้เลยนะฮะนี่ฮะไปกันทั้งสภาพนี้เลยนะครับตัวฟรีนะสำหรับกระแสพลังผิดปกตินะครับในวันนี้นะฮะอันนี้ก็ตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมพยายามชี้ให้ดูนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะการดูดฟังการไปก่อนนะฮะ
ถ้าดูดโดนตรงส่วนของพอยที่มันมีพวกกระแสพลังได้ก็จะดีมากนะครับอ่ะเราคุยหนิงก่อนนะฮะอันนี้จริงๆตรงส่วนเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ฮะกระแสพลังขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้วงๆเนี่ยครับถ้าดูดเข้าไปได้มันจะผ่าตุ้มระเบิดแบบนี้ไปโอเคนะฮะอันนี้เราก็ดูไปตามสเต็ปนะครับไปเรื่อยๆนะนี่ก็อันนี้นะฮะพยายามแปะไปท่าไฟฟ้านะครับไปค้างอยู่นะฮะแล้วให้เป็นติเป็นคนใช้ตรงส่วนของการกระจายนะครับเผื่อเอาดิโอน่านะครับติ๊กเตเมจใส่เข้าไปเป็นท่าน้ำแข็งนะครับโอเคนะดิโอน่าเรากดชาร์จค้างได้นะครับตรงส่วนของเกาะจะอยู่นานกว่าปกตินะแต่สกิลจะคูลดาวน์ช้ากว่านะอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนนะฮะอันนี้นะเรากดอาร์ติมิซ่านะครับค้างไว้ก่อนนะฮะอันนี้เราก็จัดการนะครับลูกให้เรียบร้อยนี้นะครับเราบอกกันอย่างนี้ไปก่อนนะฮะก็ถ้ามันไม่โดนหรืออะไรยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ดาเมจมันไหวอยู่นะครับเท่าที่ผมลองนะเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติเอาลิซ่าเวลน้อยมาเนี่ยแบบเนี่ยก็เวล40ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต้องระวังหน่อยนะครับดาเมจไหวนะฮะอันนี้นะตึ๊บ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 พยายามแปะไปติดสายฟ้านะครับเพราะว่าลิซ่าของผมค่อนข้างที่จะมีปัญหาด้วยแหละนะตัวเขายังบางๆอยู่นะครับไม่อยากให้ยืนฟิวนานนะฮะถ้าสมมุติเพื่อนๆนะฮะอยากเอาดาเมจจากเดียวหน้าเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วแบบไม่ได้อยากให้เกาะมันอยู่นานขนาดนั้นนะครับเรากดแบบกด E แล้วปล่อยเลยได้นะฮะไม่ต้องกดค้างนะอันนี้คุยกันก่อนนะครับเรียบร้อยนะฮะผ่านไปสบายๆนะครับตามสเต็ปนะฮะทีนี้อันที่2เนี่ยครับต้องระวังนะครับย้ำนะครับพยายามเอาคุมยืนตีนะครับสิ่งที่ต้องทำคือพยายามแปะน้ำแข็งใส่เข้าไปก่อนนะฮะนี่นะฮะแปะเข้าไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องเอาคุมยืนตีนะฮะมอนนะฮะมอนแว้นนะฮะเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับนี่รูปนะครับอันนี้ให้ติดไปน้ำแข็งนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะฮะแมงกะพรุนกดผิดไม่เป็นไรใส่แมงกะพรุนก่อนนะครับแล้วค่อยกดตีนะจริงๆดาเมจแมงกะพรุนมันมีนะครับแต่ต้องใช้ตอนกดอัลติเมทนะครับเราคุยกันอย่างนี้ก่อนนะฮะอันนี้เซตที่ให้มานะครับจะเป็นตรงส่วนของถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะโอเชียนมั้งคือถ้าสมมติเราฮิวอะครับเสร็จไปฮิวเกินสักพักนึงมันจะทำดาเมจนะฮะเนี่ยครับไอ้ลูกของเขาแป๊ะเนี่ยครับแต่จริงๆมันกระพุนโคมิกก็ทำดาเมจได้นะฮะแต่ว่าต้องกดอัลติเมทนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการที่ว่าเล่นนะครับตรงส่วนของแมงกะพรุนเนี่ยครับโดยทำการใช้ตรงส่วนของแมงกะพรุนไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บค่อยรอกดอัลติเพื่อต่อเวลานะฮะโอเคแล้วเวลากดเราก็ทำการแช่นะครับให้ได้มากสุดนะฮะแล้วเราก็จัดการไปนะฮะถ้ามีจังหวะกดสกิลอัลติเมทของเวนตีได้ก็โอเคนะพยายามกดนะฮะอันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะจะเซฟก่อนคือบอกเลยว่าด่านนี้ครับจะไปช้าหน่อยถ้าเล่นวิธีนี้อันนี้ผมเอาเปิร์กแบบสุดๆมาเลยนะฮะแบบอาจจะช้าด้วยแหละเพราะว่าด้วยความที่เราแบบไม่ได้ใส่ตรงส่วนของเปิร์กที่ทำดาเมจตรงส่วนของน้ำแข็งเพิ่มใช่ไหมแต่เนี่ยครับให้ดูว่ามันเล่นได้นะแม้จะไม่ได้ทำแบบนั้นก็ตามนี่เราเล่น2ฮิลนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสตายก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าจะชินปุ่มไหนก็อีกเรื่องนะซึ่งตอนนี้ผมไม่ชินมากๆเลยแต่โอเคเราเล่นได้แช่ตุ้ม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 ตุ้มตุ้มแช่นะฮะบีบเหลือเกินบีบเข้าไปบีบน้ำตาแล้วบีบมือฉันขอร้องให้เห็นใจไม่ใช่น่าเห็นใจเธอตีน่าเศร้าเล่าเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจไม่ใช่แล้วมันเพลงเดี๋ยวฮะฮิวไว้ฮะแมงกะพรุนไปเลยกดอันเตเมตตุ่มนี่ฮะโอเคหมาใหญ่ออกแล้วนี่นะฮะฮิวยาวๆไปนะฮะเน้นฮิวนะครับย้ำนะย้ำนะเน้นฮิวฮะอึ้งทาร์เก็ตล็อกอัพไปเลยแช่แข็งไม่ต้องแว้นแข็งไปซะเนี่ยเซฟๆนะฮะเซฟๆอุ๊ยแป๊บนึงนะฮะต้องหมาอยู่ในนั้นไปก่อนนะนั่นแหละตุ่มรู้สึกเหมือนวันนี้ผมน่าจะปิงนรกเลยหรือเปล่านะเนี่ยหรือเปล่านะหรือว่าไม่ได้ลกนะแต่รู้สึกงงๆแปลกๆไม่เป็นไรไปโอโทนาสึกุชิยากะซึมานซึมาน
ปไปต่อแม่งกระพุ้นโหเขาไม่วิ่งเข้าหาตรงส่วนของอัลติเมทเวนติผมเลยแฮะอย่างว่านะฮะแปะกระจายมาดูดนี่ฮะขายเวนติอย่างหนักนะฮะอนาคตสงสัยหน้าทางจะลงตู้อีกรอบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหชิดเหลือเกินไม่เป็นไรแปะตุ้มตุ้มตุ้มหางอยู่ตรงนั้นก็ไปก่อนนะมันก็จะช้าหน่อยฮะตามสเต็ปนะฮะอย่างที่บอกฮะต้องหมาก็จะนานๆหน่อยนั่นแหละแม่งกระพุ้นระเบิดหัวมันซะกระจายนะฮะตัวไปไหนแล้วเอาอยู่นี่ตุ๊บนี่นะฮะอันนี้นะเรียบร้อยตึ๊บตึ๊บโอเคมาถึงขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้นะฮะเปิดมาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับทำการจับสเปกเตอร์นะครับจับลวกไปก่อนนะฮะแล้วก็แปะน้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้ดูดน้ำนะครับแล้วเราก็ทำการฮะแปะอย่างอื่นนะฮะเอมเบอร์ไปแล้วฮะไม่เป็นไรนะฮะแม้ว่าเขาจะตายนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะเอมเบอร์ผมนี่คือเวลแค่40เองนะฮะไม่แปลกใจเลยที่จะตายนะฮะอันนี้มอนมันเป็นพวก90หมดเลยอู้เฮ้ยนายน่ะจะเล่นอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะไปเลยบับบ้าล่ะอยู่ไปก่อนนะ1สเต็ปนะฮะตึม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 จริงก็เอาตัว2ลมมาก็ได้นะฮะสมคุยกันอย่างนี้นะฮะอันนี้นะฮะนี่ฮะดาเมจแบกไหวนะครับอย่างเคยแบกไหวนะฮะเรียบร้อยนะฮะยี่สิบพันไลท์เรียงสานะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ฮะ14,000นะครับกลางๆนะโอเคเรากดออกจากการท้าทายกันนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของของรางวัลกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนนะฮะในส่วนของของรางวัลนะครับเราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าทำคะแนน 8,000 เหมือนเดิมเลยนะย้ำนะครับเลข 8,000 เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะวันนี้เราจะยังไม่ได้สกินของลิซ่านะครับต้องรอนะฮะอีกสักพักหนึ่งนะแต่สำหรับวันนี้นะฮะเหมือนเดิมเลย 8,000 คะแนนนะครับนี่นะฮะถ้าถึง 8,000 นะครับก็จะได้ของทั้งหมดนี้โดยที่หลักๆนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด80เปมอนเจมนะครับเป็นของหลักใช่ไหมและที่เหลือนะฮะก็จะเป็นจีปะทะนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ